สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการโคตรดีกีฬาเด็ดวันนี้จะมาอ่านคอมเมนต์แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลกันนะครับเมื่อวันที่23ชุนา2562ได้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2019ที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นแต่น่าเสียดายนะครับที่ไทยแพ้ญี่ปุ่นด้วยสกอร์0-3นะครับหลังจากนี้เชิญชมไฮไลท์กันนะครับ yes. เริ่มจากคอมเมนต์แรกเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับชาวญี่ปุ่นนะครับผมก็แสดงความยินดีกับชาวญี่ปุ่นนะครับที่ชนะไทยได้นะครับคอมเมนต์ที่2เลยนะครับและนี่คือการแสดงที่คุณควรคาดหวังจากญี่ปุ่นเสมอความเร็วความดื้อรั้นการป้องกันเหมือนเหล็กและชาวปัญญาการจัดแถวโดยนาคาด้านะครับนี่ยอดเยี่ยมและมีความทะเยอทะยานซึ่งจะทำให้โตเกียว2020ลุกเป็นไฟฉันต้องการให้ซาโอริคิมุระอยู่ที่นั่นแต่ฉันคิดว่าฮารุกะมิยาชิตะอยู่ในทีมแต่ฉันก็ไม่สามารถเห็นเธอในครั้งนี้ด้วยหลักจากฟิลิปปินส์และนี่ก็คือภาพของซาโอริคิมุระนะครับเธอเป็นตัวตบหัวเสาโค้งซ้ายและนี่คือภาพฮารุกะมิยาชิตะนะครับเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นตำแหน่งมือเซตนะครับต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเป็นการแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับชาวญี่ปุ่นที่รักของฉันช่างเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่ง 3-0 ฉันว่าผู้เล่นของไทยโค้ชของพวกเขาและแน่นอนว่าแฟนๆของพวกเขาจะพูดเมื่อล้มเหลวในการเอาชนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแข็งแกร่งเกินไปสำหรับประเทศไทยฝากถึงแฟนๆชาวไทยจุดความคิดเห็นเชิงลบและความประทับใจที่ไม่ดีต่อญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่คุณเคยทำดูให้เป็นกีฬานะครับอย่าใช้อารมณ์ในการรับชมนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับทีมไทยไม่สามารถเอาชนะทีมญี่ปุ่นได้ง่ายเหมือนปีที่แล้วที่พวกเขาเอาชนะทีมญี่ปุ่นอย่าง NEC ทีมงานยอดเยี่ยมของญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาไม่ต้องการที่จะแพ้พยายามเรียกฟอร์มและเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ญี่ปุ่นนั้นมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าไทยมากกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาจะโทษว่ามีคนโกง no! ขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นว่าการแก้แค้นอันแสนหวานทำให้ไทยกลับสู่สถานที่ที่พวกเขาอยู่ประเทศไทยจะเอาชนะญี่ปุ่น yeah! ฉันชอบทั้งสองทีมสนุกกับการดูทีมญี่ปุ่นกับทีมไทยผู้เล่นตำแหน่งลิเบอโร่ของญี่ปุ่นนั้นเร็วมากและสามารถเก็บลูกบอลได้อย่างปลอดภัยผู้ตีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการบล็อกมีประโยชน์มากบล็อกไทยขาดฝีมือและผู้เล่นที่ยังทำผลงานได้ไม่ดีขอเสริมนะครับลิเบโร่คือตัวรับอิสระเป็นผู้เล่นพิเศษ1ใน6คนของผู้เล่นในสนามโดยลิเบโร่จะสวมชุดแข่งพิเศษคือมี4ชุดของชุดแข่งที่ต่างไปจากเพื่อนร่วมทีมตัวหลักเพื่อที่กรรมการจะได้สังเกตได้อย่างชัดเจนเพราะสามารถเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นในสนามได้ตลอดเวลาแต่ต้องจับคู่เปลี่ยนตัวเข้าออกกับผู้เล่นหลักคนไหนก็ได้จะเล่นแทนที่ตำแหน่งผู้เล่นคนนั้นหากเปลี่ยนกับอีกคนต้องมานั่งพักก่อน1คะแนนเล่นและจะต้องเปลี่ยนกับอีกคนได้ในการเล่นคะแนนถัดไปลิเบโร่สำรองหรือมือ2เปลี่ยนกับมือ1โดยไม่ต้องถือป้ายบอกกรรมการแต่ต้องจับคู่เปลี่ยนกับลิเบโร่ด้วยกันเท่านั้นคุโรโกะมีประสิทธิภาพในเกมนี้จริงๆนี่คือโฉมหน้าของคุโรโกะนะครับตำแหน่งตัวตบหัวเสาว้าวทั้ง2ทีมใช้เวลาเล่นที่ยาวนานและน่าประหลาดใจพวกเขาไม่ต้องการเสียคะแนนไปแม้แต่คะแนนเดียวฉันเห็นการเตรียมการของญี่ปุ่นสำหรับโอลิมปิกโตเกียวปี2020ขอเสริมเรื่องโอลิมปิกปี2020นะครับโอลิมปิกฤดูร้อน2020ซึ่งจัดในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นระหว่างที่24กรกฎาคมถึง9สิงหา2563นะครับนับเป็นกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน1964ซึ่งครั้งนี้กรุงโตเกียวเป็นเมืองที่5และเป็นเมืองที่1ในทวีปเอเชียที่ได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนมากกว่า1ครั้งรวมถึงกรุงโตเกียวก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน2020สำหรับนักกีฬาคนพิการเช่นกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับความคิดเห็นถ้าดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ3 2 1แอคชั่นเราไปรวมตัวกันมาหน้าหาแฟน
ที่สนุกสนานพวกเราขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะคอมเมนต์เรื่องราวต่างๆไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อช่องเราอัปโหลดคลิปใหม่จะเลื่อนให้ท่านได้รับชมก่อนใครค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่คอยติดตามและรับชมคลิปของช่องเราตลอดมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย